เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Uranus 2324ครับเป็นเรื่องราวความรักของแคทนักดำน้ำฟรีไดฟ์และลินนักบินอวกาศไทยอนาคตไกลที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังทำตามความฝันของตัวเองพร้อมกับเติมความรักให้กับสายสัมพันธ์ของพวกเขาไปด้วยทว่าอยู่มาวันหนึ่งลินต้องออกไปปฏิบัติการบนอวกาศและนั่นทำให้เธอได้ประสบอุบัติเหตุและหายตัวไปแคทจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอเนี่ยได้เจอกับลินอีกครั้งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Uranus 2324ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Well Curve Studio นะครับที่เชิญผมเนี่ยรับชมรอบสื่อของ Uranus 2324ในครั้งนี้นะครับถือกับได้นะฮะเป็นลมพาวเวอร์ไลท์นะครับนี่แล้วก็ต้องชื่นชมครับว่าด้อมของฟินเบก้าเนี่ยน่ารักมากนะครับนอกจากคนจะเยอะแบบล้นโรงแบบรอบสื่อผมมีสติ๊กเกอร์เพลสแต่ผมเข้าหน้าเวทีไม่ได้เลยเพราะคนมันเยอะมากเนี่ยมารยาทดีมากนะครับถ้าเทียบกับหลายๆด้อมที่เจอมาในรอบสื่อนะคือผมดูพอวลัยนะครับแล้วผมนั่งที่ค่อนข้างสูงถ้ามีคนเปิดมือถือขึ้นมาสักเครื่องเนี่ยมันจะอัดตาแน่นอนแต่เรื่องนี้คือแบบเฮ้ยมารยาทดีมากครับคุณเก็บมือถือไม่เล่นไม่ถ่ายรูปมีกรีดกราดบ้างเวลาเซอร์วิสซึ่งโอเคเราเข้าใจได้แต่ไม่เล่นไม่ถ่ายรูปเอ็กซ์แลนด์ครับมันมีแหลมบ้างบางครั้งแต่ว่าคือแบบบางเรื่องมันเล่นกันโจ่งแจ้งมากแต่เรื่องนี้คือแบบเงียบตบมือให้ครับตบมือให้โอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวหนังกันดีกว่าต้องเกริ่นก่อนว่าความคาดหวังก่อนดูหนังเรื่องนี้ของผมเนี่ยค่อนข้างต่ำครับเพราะว่าเอาจริงๆมันค่อนข้างจะดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าหนังมันจะคุมสเกลไม่อยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูเป็นหนังที่ใหญ่มากๆอวกาศก็ดีอะไรก็ดีมันดูเล่าไอ้นู่นไอ้นี่เยอะไปหมดแล้วก็ด้วยเรื่องของมัลติเวิร์สเนี่ยเอาจริงๆอ่ะมัลติเวิร์สเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นในตอนนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะในฝั่งฮอลลีวูดเองอ่ะมันก็ยังไม่สามารถอุดรอยรั่วของพล็อตมัลติเวิร์สได้ในหลายเรื่องและหนังไทยมันไม่ได้ทุนสูงเท่าเขามันจะทำได้ถึงหรือเปล่านี่คือคำถามที่ผมมีครับแต่ว่ามีคนไปดูรอบสกรีนเทสมาก็คือพี่เต้นะครับเขาเชิญผมแล้วแต่ว่าผมไม่ว่างนะทีแรกเขาจะจัดสกรีนเทสตอนบ่ายสามแล้วก็เลิกมีทอล์กต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาตัดสกรีนเทสทิ้งเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของไฟล์นิดหน่อยก็เลยไม่ไปดูนะครับแต่ว่าพี่เต้ไปมานะฮะแล้วก็ได้ดูประมาณ50 นาทีแล้วเขาบอกว่าน่าสนใจดีผมก็เลยแอบหวังนิดนึงนะครับดูแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงมาฟังรีวิวกันดีกว่าตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอ้ตรงที่ผมห่วงเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับโอเคครับมาพูดถึงอย่างที่ชอบกันก่อนต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันจั่วหัวตัวเองว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ซึ่งยอมรับครับแม่งฟอร์มยักษ์จริงๆเว้ยเป็นหนังที่งานสร้างแม่งดีมากๆอ่ะเป็นหนังไทยที่แบบทุนสร้างรู้สึกว่าจะ75 ล้านนะครับงานสร้างแม่งสุดยอดมากๆจริงๆผมชื่นชมมากๆเพราะว่าคือส่วนตัวไม่ได้คิดว่ามันจะมาใหญ่ขนาดนี้จากที่เห็นในตัวอย่างครับแม่งมีหลายอย่างเหลือเกินนะฮะทั้งแบบสงครามโลกทั้งแบบอวกาศใต้น้ำบลาบลาเฮ้ยข้าทำถึงเลยงานสร้างทำถึงมากๆเรื่องของแบบการจัดองค์ประกอบฉากพร็อพต่างๆโลเคชั่นคอสตูมการถ่ายทำงานภาพแม่งดีแบบอุ้ยดีมากงานภาพแม่งสวยมากเหมือนดูหนังแบบหนังญี่ปุ่นน่ะจริงๆหลายครั้งอ่ะฟีลภาพมันให้ฟีลเหมือนดูซีรีส์วายอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นซีรีส์วายแบบแปลรักฉันด้วยใจเธออ่ะภาพมันสวยสไตล์นั้นเลยอ่ะสวยอย่างนั้นเลยครับแค่มันจะมีความฟุ้งๆแล้วก็มีการใช้ภาพเล่าเรื่องด้วยอะไรด้วยเรื่องของงานภาพในหนังเรื่องนี้คือแบบผมปรบมือให้ครับสวยมากดีมากแล้วก็ดูแพงอ่ะดูสากลมากๆแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบภาพต่างๆมันสากลและมันดีในเรื่องของที่หลายคนน่าจะตั้งคำถามกันอย่าง CGI ต้องเรียนตามตรงครับว่า CGI เนี่ยไม่ได้เพอร์เฟคครับมันเป็นซีนๆไปแล้วกันมันจะมีหลังๆที่มันมีความลอยประหลาดอยู่บ้างอ่ะแต่ว่าเอาภาพรวมมันก็ถือว่าโอเคมากๆเป็นการยกระดับ CGI ไทยไปอีกขั้นนึงเลยโดยเฉพาะซีนอวกาศซีนเปิดเรื่องมันเป็นซีนที่แกค่อยๆแพนกล้องผ่านดวงดาวต่างๆอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยซีนนี้ผมแม่งขนลุกมากอ่ะแม่งดีมากอ่ะมันดีพอๆกับหนังฮอลลีวูดบางเรื่องเลยแต่อาจจะไม่เทียบแบบอินเตอร์สเตลล่าขนาดนั้นนะเพราะอินเตอร์สเตลล่าเขามีการใช้ของจริงมาด้วยนะครับก็คือแบบสร้างฉากอะไรขึ้นมาแต่หนังเรื่องนี้มันจะมีความใช้ CGI เยอะหน่อยนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่างานสร้าง CGI ภาพรวมมันดีมากฉากสงครามโลกเนี่ยมันจะมีซีนเหมือนเครื่องบินบินอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเนียนเกินนะฮะเนียนเกินมันจะมีซีนที่ลอยอยู่บ้างเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่เป็นว่าภาพรวม CGI เนี่ยดีนะครับเป็นหนังที่ CG ดีมากนะฮะแล้วคือแบบคุณที่เขาบอกว่าฟอร์มยักษ์มันฟอร์มยักษ์จริงๆเว้ยสเกลหนังแม่งใหญ่มากๆแต่ว่านะครับแต่ติดแต่ไว้นิดนึงนะครับมันสร้างปัญหาในเรื่องของบทนะฮะโอเคข้ามไปนะครับม
มาพูดถึงพาร์ตต่อไปนะครับก็คือเรื่องของดนตรีประกอบนะเรื่องของดนตรีที่มีเนื้อเนี่ยก็เพราะดีมันอาจจะมีจังหวะที่ถูกใส่เข้ามาได้ค่อนข้างยัดนิดนึงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือสกอร์ครับซาวด์สกอร์ของยูเรนัสแม่งโคตรดีเลยเว้ยแม่งเทียบชั้นหนังฮอลลีวูดเลยอะซาวด์สกอร์เวลาแบบต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันมีการเล่าสลับนะครับระหว่างโรแมนติกกับทริลเลอร์ไซไฟแอคชั่นหนังมันมีทริลเลอร์กับแอคชั่นเว้ยแล้วผมว่าสกอร์2ช่วงนี้ทำดีมากแล้วมันส่งเสริมให้ฉากพวกนี้มันสนุกขึ้นมากๆโดยเฉพาะซีนที่เป็นอวกาศอะไรเงี้ยโหสกอร์เด็ดอะเด็ดมากๆอะเป็นหนังที่ซาวด์สกอร์แม่งโคตรดีเลยซาวด์มิกซิ่งเสียงเวลามันโอกาบาทมันวิ่งอะไรเงี้ยผมค่อนข้างชอบซาวด์มิกซิ่งแล้วก็สกอร์ของหนังเรื่องนี้คือมันเนี๊ยบมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเคมีของนักแสดงครับฟีนกับรีเบคก้าต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยติดตามฟีนเบคก้าเลยอะคือผมไม่เคยดูซีรีส์ที่เขาเล่นด้วยกันเลยอะทฤษฎีสีชมพูถ้าจำไม่ผิดนะครับคือแบบไม่เคยดูเลยไม่เคยเข้าใจว่าคู่นี้เขาจิ้นกันยังไงเว้ยแต่ผมชอบรีเบคก้าเพราะว่าผมดูลองลิฟแล้วเธอน่ารักดีครับก็เลยอยากดูเรื่องนี้เพราะรีเบคก้าพอสมควรและก็ต้องบอกอีกว่าผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์การดูหนังยูริที่เป็นแบบหญิงๆเลยเคยดูได้แบบเกย์กับวายนะฮะแล้วโพสิชันของวายเนี่ยมันจะคล้ายกับปกติเพราะว่ามันจะมีพระเอกนายเอกชัดเจนมันจะมีความเป็นชายหญิงอยู่ในความเป็นชายชายเข้าใจป่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันก็เป็นเกย์มันจะเป็นแบบชายชายชัดเจนอะแต่ว่าหนังที่เป็นเกย์ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่หนังวายนะครับมันจะเป็นหนังไปทางแบบดราม่าเลยที่พูดถึงตัวละคร2ตัวบทบาททางสังคมอะไรประมาณนี้แต่ว่าวายเนี่ยมันจะเน้นขายเซอร์วิสสำหรับผมยูริหลังจากดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นวายกับเกย์ผสมกันนะครับก็คือโมเมนต์จิ้นจิ้นอ่ะมันจะคล้ายๆวายแต่ว่าโพสิชันของตัวละครหญิงอ่ะมันจะไม่ถูกแบ่งว่าแบบเป็นนางนะเป็นแบบนายเอกนางเอกขนาดนั้นน่ะคือแบบมันจะไม่ดูเหมือนเขาเป็นหญิงชายอ่ะมันดูเป็นหญิงอ่ะคือบทบาทถ้าเป็นวายครับมันจะโดดขึ้นมาแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่โดดขนาดนั้นแล้วบอกเลยว่าสำหรับผมเคมีของทั้งคู่น่ารักมากครับคือผมเป็นคนนอกเลยเว้ยเป็นคนนอกเลยแต่แค่ผมดูวายได้ดูจิ้นได้เรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าซีโรแมนซ์มันเยอะมากนะครับมันเป็นหนังที่เซอร์วิสเยอะมากนะฮะเยอะแบบสุดๆอ่ะหนังแม่ง2ชั่วโมงครึ่งจู่กันไปแล้ว10นาทีอะไรเงี้ยไม่นับเซอร์วิสนะแล้วคือบอกเลยว่าเพราะผมว่ามันน่ารักดีนะเข้าใจว่าหลายคนอาจจะไม่อินอะไรอย่างนี้ถ้าคุณไม่ใช่ด้อมหรือว่าไม่ใช่คนที่ดูแนวนี้แต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเคมีที่น่ารักดีเวลาเขาร่วมฉากกันจีบกันจูบกันอะไรเงี้ยมันก็แบบดูแล้วฟินอ่ะสำหรับผมนะผมก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เคมีเนี่ยโดดออกมานะครับถึงแม้ว่าบางคนที่ผมไปคุยด้วยเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้อินกับตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้มีการปูความสัมพันธ์ให้เราอินแม่งคิดจะเปิดมาใส่แม่งก็ใส่เลยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าสำหรับผมอ่ะผมอินกับเคมีได้ง่ายอยู่แล้วยกตัวอย่างครับอย่างไฮคิวเนี่ยที่ผมดูมาเนี่ยผมค่อนข้างโอเคกับเคมีของมันด้วยความที่ผมไม่ตามมาเลยเว้ยแต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเคมีที่มันปูเนี่ยมันกระแทกปึ้งใส่คนดูเลยอ่ะหนังเรื่องยูเรนัสอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นครับเคมีของตัวละครเนี่ยพอเขาอยู่ร่วมจอกันเนี่ยแววตาท่าทางสิ่งที่เขาทำด้วยกันอ่ะมันเหมือนแฟนกันจริงๆอ่ะคือแบบถ้าคุณมีแฟนอ่ะคุณจะเข้าใจว่าเวลาคุณอยู่กับแฟนงุ้งงิ้งกันอะไรเงี้ยมันก็ฟีลประมาณนี้แหละซึ่งหนังเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีในเรื่องของการเซอร์วิสการสร้างโรแมนติกซีนแล้วก็การเปิดจิ้นให้แบบคนดูฟินอ่ะผมรู้สึกว่าน่ารักนะฮะผมชอบเคมีฟรีนเบก้านะครับสมัครเขาด้อมนะครับน่ารักมากนะฮะมาถึงประเด็นที่ทุกคนรอคอยครับบทภาพยนตร์นะครับต้องเรียนตามตรงครับว่าบทเรื่องนี้แม่งแผลเยอะมากครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบมันมีทั้งพาร์ทที่มันดีมากและก็ไม่ค่อยดีนะครับอย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือคอนเซปต์ครับคอนเซปต์ของบทเนี่ยต้องบอกว่ามันล้ำมากๆกับหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเปลือกนอกเนี่ยเอาจริงๆอ่ะถึงมันจะโฆษณาว่าเป็นหนังไซไฟแต่มันคือหนังโรแมนติกครับเปลือกนอกของหนังเนี่ยคือหนังโรแมนติกครับที่ค่อนข้างจะมีความน้ำเน่านิดๆแต่ว่าภายใต้เปลือกของมันเนี่ยมันคือคอนเซปต์ไซไฟที่ไฮเอ็นสัสๆครับแม่งล้ำมากกับการเล่นกับมัลติเวิร์สถึงแม้ว่ามัลติเวิร์สเนี่ยมันจะถูกเล่นมาจนช้ำแล้วก็ตามแต่ว่าสำหรับหนังเรื่องยูเรนัสเนี่ยมันก็ยังหาแง่มุมที่มีความสดใหม่อยู่พอสมควรในการเล่นประเด็นนี้อยู่ซึ่งประเด็นของมันเนี่ยแม่งล้ำเฮี้ยประเด็นของหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ลึกล้ำแบบปรัชญาคำคมคมกิเลสตัณหาแต่ว่ามันก็มีความลึกและก็ล้ำในแบบของมันในด้านของไซไฟแล้วก็แนวคิดของมันน่ะที่มันแบบค่อนข้างจะบียอนออกไปอ่ะแล้วหนังอ่ะมันไม่ได้อธิบายไว้ตรงนี้มันเป็นแบบสังคมเหมือนกันนะคือส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่ามันล้ำดีแล้วก็ไอความไซไฟของมันเนี่ยน่าสนใจกับการเล่นกับเรื่องของมัลติเวิร์สนะครับผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจมากๆนะฮะแต่ว่ามันก็มีปัญหาของมันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบภาพรวมในบทดีใช้ได้ครับสำหรับผมนะมันก็มีช่วงย้วยช่วงอะไรบ้างแต่ว่ามันจะเป็นการเล่าดราม่าโรแมนติกซีนขั้นกับฉากที่มีการทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกแอคทีฟอย่างเช่นฉากแอคชั่นฉากทริลเลอร์ทางอวกาศบาบาบานะฮะมันมีการเล่าสลับ
กันนะครับซึ่งผมว่าในขณะที่คนดูกำลังฟุ้งลอยไปกับความดราม่าของมึงแล้วก็ความโรแมนติกเยอะเนี่ยมันก็สามารถกระชากคนดูกลับมาด้วยฉากแอคชั่นที่มันต้องโฟกัสตรงกันได้นะครับซึ่งผมว่าบทเนี่ยมันก็มีความโอเคอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์นะฮะมันไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าจะเพราะอะไรเดี๋ยวพูดกันนะครับแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งไม่ดูแย่นะครับไม่แบบไม่น่าเกลียดอะไม่เหมือนแบบผู้ชอไม่เหมือนอะไรแบบนั้นนะครับมันก็โอเคนะฮะไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างนั้นแล้วก็หนังเนี่ยเล่นกับโลกคู่ขนานได้น่าสนใจมากๆครับอย่างที่บอกครับมันไฮคอนเซปต์แล้วก็มัลติเวิร์สเนาะมันมีความเป็นพาราเรลเวิลด์พอสมควรแบบโลกคู่ขนานที่เหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งไอความที่เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันเนี่ยหนังมันอาจจะไม่ได้มีการขยี้เยอะในหลายๆครั้งเพราะว่ามันก็มีความพาเราไปดูหลายโลกพอสมควรไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าบางอันเนี่ยมันมีการตลบเล่าคอนเซปต์ในแบบที่เฮ้ยน่าสนใจมากๆครับจะเป็นอะไรก็ไปดูเองนะครับแต่เอาเป็นว่ามันมีการเล่าแบบบางอย่างที่มันกลับตลับปัดในแบบที่เฮ้ยคิดได้ไงวะแม่งล้ำมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าซีนดราม่าซีนโรแมนติกภาพรวมเนี่ยหนังทำไม่ดีครับโรแมนติกอย่างที่บอกว่าผมอินความจิ้นของมันผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วมันก็รู้สึกถึงความรักกันจริงๆส่วนดราม่าเนี่ยต้องบอกว่าแก่นของหนังเรื่องนี้สำหรับผมมันคือความรักครับแล้วมันสามารถเอาความรักเนี่ยมาเล่าดราม่าในเรื่องของครอบครัวก็ดีคู่รักก็ดีได้ค่อนข้างโอเคสำหรับผมไม่ได้เสียน้ำตานะมีเกือบและมีกลุ่มๆอยู่ซีนนึงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามันมีความสะเทือนใจพอสมควรนะครับสำหรับผมมันไม่ได้ฟูมไฟอ่ะมันพยายามฟูมไฟแต่ผมไม่ออกนะครับแต่ว่ามันก็สะเทือนใจอยู่นะมันอาจจะแบบมีฉากที่ไม่ถึงบ้างถึงบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่แย่นะฮะและก็อีกอย่างที่ชอบเนี่ยคือตอนจบครับตอนจบหนังแม่งงงฮะบอกเลยว่าแม่งงงนะครับสำหรับใครที่อาจจะดูแล้วไม่ได้โฟกัสแล้วก็ไม่เข้าใจกับอะไรแบบนี้นึงอ่ะมันจะงงแน่นอนครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นการปิดจบที่สวยดีถึงแม้ว่าระหว่างทางมันจะมีความประดับประเดิบกับการเล่าเรื่องพอสมควรแต่ว่าตอนจบมันสวยมากๆสำหรับผมนะคือแบบมันเป็นการสรุปที่แบบจบประมาณนี้แหละถือว่าสวยงามเพียงแค่ว่าระหว่างทางที่มันเล่ามาถึงตอนจบอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นครับแล้วมาถึงพาร์ทที่ทุกคนรอคอยครับพาร์ทที่ผมไม่ชอบนะครับโอเคครับเรามาพูดประเด็นแรกนะครับก็คือไทอินนะฮะหนังมีการไทอินสปอนเซอร์ที่น่าเกลียดมากนะครับมันมีอันเดียวมีแค่อันเดียวเลยที่แม่งน่าเกลียดมากอ่ะซึ่งบอกเลยว่าแม่งสปอนเซอร์รักตายนะครับเขาจะให้ตังค์เยอะด้วยแหละในทุนใหญ่ของประเทศนี้เลยอ่ะซึ่งบอกเลยว่าไอ้เหี้ยไทอินตรงนี้แม่งน่าเกลียดชิบหายอ่ะน่าเกลียดสัสๆอ่ะแบบโอ้ what the fuck เข้าใจว่าต้องการขายนะครับมันมีซีนนึงที่ยกให้อันนี้เลยอ่ะมันเป็นซีนนึงเลยที่แบบพี่ก็เยอะไปนะฮะเบาลงน้อยแล้วก็แบบมันจ่งแจ้งไปกับการพูดออกมาเลยว่าโอ้นี่มันสุดยอดจริงเลยแกป้าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับลดวอลลุ่มลงหน่อยแบบเหลือสักครึ่งนึงอ่ะมันจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เอาจริงๆหนังเนี่ยมีการพยายามขายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งโอเคตรงนี้ผมผ่านนะครับถ่ายสวยแล้วก็อยากไปเที่ยวอยู่อยากแบบไปตามรอยยูเรนัส2324กูจะเป็น2024ตลอดเลยแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ย CG ของหนังในบางซีนค่อนข้างลอยครับมีอยู่พอสมควรให้เทียบในพอๆกับหนังเกาหลีเรื่องนึงครับ The Moon นะครับหนังที่ใครเรียนวะจำไม่ได้แต่ผมไม่ค่อยชอบนะฮะ CG มันจะมีความลอยในระดับประมาณนั้นอยู่ในบางช่วงแล้วก็ผมรู้สึกว่าบางอันก็ลอยน่าเกลียดอยู่เหมือนกันมีอันนึงครับเป็น CG เพิ่มไวที่ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นนะครับคุณแคสคนอื่นมาเล่นก็ได้ไม่ต้องเอา CG มาใส่ก็ได้มันประหลาดอะแม่งแบบมันประหลาดเหมือนคัสตีนเกมที่ลอยออกมาซึ่งไอ้แย่ก็มีไอ้ที่ดีมันก็มีไงมันก็เลยเป็น CG ที่แบบสำหรับผมภาพรวมอะมันดีแล้วอะขนาดที่ถือว่ามันดีแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีพาร์ทที่มันไม่ผ่านอยู่บ้างนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีการใช้ CG โดยไม่จำเป็นในบางช่วงอยู่บ้างอย่างเช่นอีกเพิ่มไว้แหละไม่จำเป็นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเปลืองงบด้วยกับการทำอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าแคสคนมาเล่นเนี่ยมันน่าจะดูดีกว่านะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเขาก็คือเรื่องของการแสดงในบางช่วงนะครับพวกซีนดราม่าเอ้ยดราม่าผ่านมากๆนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าซีนโรแมนติกกับซีนที่มันต้องพูดทฤษฎีสักอย่างบางช่วงกับซีนที่แบบมันต่อบทกันในเรื่องของแบบอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบคำคมอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะมีบางช่วงที่ไม่ค่อยดีบางช่วงก็ดีแต่ว่าครึ่งๆอ่ะผมรู้สึกว่าการแสดงของนักแสดงอ่ะเขาอาจจะไม่รู้เหมือนกันวะคือโรแมนติกมันน่ารักดีนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่บทพูดเว้ยมันมีหลายครั้งที่ไดอะล็อกของหนังเนี่ยมันมีความประดับประเดิบอยู่บ้างส่งผลให้การแสดงอ่ะมันไม่สามารถไปกับไดอะล็อกได้และเหมือนกับว่าบางครั้งเขาไม่ได้อิมพอไว้ให้เข้ากับปากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผู้กับเขาบีบว่าตรงเนี้ยมันต้องเป๊ะๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นสารสำคัญสิ่งสำคัญของหนังและเขาอยากให้มันออกมาเป็นเหมือนในกระดาษอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีความแบบประดับประเดิบอยู่บ้างตรงนี้กับการแสดงแล้วก็ไดอะล็อกของมันนะครับก็แนะนำให้ปรับไดอะล็อกนะครับเพราะว่ามันมีความไม่เหมือนคนพูดอยู่พอสมควรเราอาจจะเขียนบท
พูดจากบุคลิกของตัวละครที่เราแคสมาก็ได้นะอันนี้มันมีความแบบมันดูไม่เชื่อว่าเขาพูดจากตัวเขาจริงๆในหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าก็โอเคถือว่ามันไม่ได้เลวร้ายขนาดที่แบบทั้งเรื่องมันพอมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ทั้งเรื่องครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมว่าเป็นปัญหาหลักของหนังเนี่ยคือหนังมันยาวไปครับยาวมาก2ชั่วโมงครึ่งนะคุณ Uranus Away of Water แม่งยาวโคตรจะยาวเลยแบบปวดเยี่ยวมากเข้าหนังแม่งนานแล้วแบบเราก็ไม่กล้าลุกไปฉี่เพราะกลัวมันถึงซีนสำคัญน่ะเออแล้วมันยาวมากอ่ะ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วผมรู้สึกว่าหลายครั้งอ่ะมันมีการยืดซีนด้วยความใส่เซอร์วิสก็ดีด้วยความเล่าเรื่องบางอย่างที่มีปัญหาก็ดีมันสามารถตัดได้สั้นกว่านี้แล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวให้มันดูสมูทกว่านี้ได้นะครับซึ่งปัญหาของมันเนี่ยมาจากความฟอร์มยักษ์ของมันครับด้วยความที่มันฟอร์มยักษ์โปรดักชันฟอร์มยักษ์เนี่ยบทมันก็ใหญ่ตามเรื่องสเกลหนังแม่งใหญ่มากครับซึ่งปัญหาของมันคือมันคุมฟอร์มไม่อยู่ครับสเกลหนังมันใหญ่มากแล้วมันคุมตรงนี้ไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเล่าที่มันมีความงงกับการสลับไทม์ไลน์มัลติเวิร์สของมันมันมีวิธีการเล่าที่ดีกว่านี้ครับยกตัวอย่างก็ Inception นะครับแม้ว่า Inception จะไม่ใช่หนัง Multiverse แต่ว่ามันก็พูดถึงเรื่องราวของการเข้าไปในบางสิ่งเรื่อยๆถ้าหนังเรื่องนี้มันมีการสวิตช์เล่าแบบ Inception อ่ะผมว่ามันจะมีความดูง่ายกว่านี้แล้วก็เรื่องนี้มันมีความเป็นเบกกี้รีเบคก้าทะลุมัลติเวิร์สนะครับดังนั้นถ้าคุณเล่าแบบอ่ะยกตัวอย่างก็ Everything Everywhere at Once นะครับซือเจ๊ถ้าเราแบบซือเจ๊เนี่ยมันก็อาจจะดูง่ายกว่านี้ผมรู้สึกว่าปัญหาของหนังเนี่ยคือมันมีความดูยากในแบบที่ไม่จำเป็นต้องดูยากก็ได้ถ้ามันเล่าได้สมูทกว่านี้นะครับนั่นแหละครับการเรียงลำดับเล่าแล้วการตัดต่อเนี่ยมันชวนคนดูงงนะฮะในหลายๆครั้งแล้วก็มันเฉลี่ยแอร์ไทม์ในแต่ละช่วงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีการสลับแอร์ไทม์ไปมาต้นเรื่องอ่ะมันดีมากนะกับการสลับสองตัวละครรีเบคก้ากับฟีนเนี่ยแต่พอหลังๆเขามันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเฉลี่ยแอร์ไทม์ไม่ค่อยดีแล้วหลายๆครั้งอ่ะมันดูท้องช้างพอสมควรแล้วมันดูแบบเออมันน่าจะตัดตรงนี้ได้นะมันน่าจะตัดอันนี้ไปเล่าอีกอันนึงก็ได้นะอะไรเงี้ยอยู่พอสมควรนะครับและก็อีกจุดเนี่ยคือมันขาดความลื่นไหลครับด้วยความที่มันเป็นมัลติเวิร์สเนาะแล้วอาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับไทยนะครับมันก็เลยมีความแบบงงงวยตัวเองอะว่ามันต้องเล่าอันไหนก่อนอันไหนหลังในหลายๆครั้งทำให้ตรงเนี้ยมันมีความไม่สมูทในการเล่าเรื่องของมันนะครับอยู่พอสมควรเลยแหละคือแบบด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะหนังมันมีความเซอร์วิสเยอะแต่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็ไปด้วยกันได้อะผมรู้สึกว่าปัญหาของมันคือการเล่าข้ามเส้นของมันมากกว่ามันมีปัญหาตรงนี้เพราะว่าดูแล้วมันรู้สึกว่าเออมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็มีความแบบตะกุกตะกักกับการเล่าของมันพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับยูเรนัส2324นะครับสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมครับยูเรนัส2324ถือว่าเป็นหนังไทยที่ฟอร์มยักษ์มากๆครับงานสร้างของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือการยกระดับหนังไทยไปอีกขั้นนึงครับมันน่าชื่นชมครับที่งานสร้างของหนังเรื่องนี้มันดีมากๆในแบบที่เฮ้ยผมชื่นชมจริงๆว่าคุณสามารถสร้างหนังไทยให้มันแบบไปขั้นได้ทั้ง CGI ที่ภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็ prop production ต่างๆที่คิดดีชิบหายนะครับภาพสกอร์คือดีมากๆถึงแม้ว่าบางอย่างอย่าง CGI เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ perfect 100% แต่ว่าเออมันดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบทของหนังเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์แบบครับเพราะว่ามันมีคอนเซปต์มีแนวคิดที่ล้ำแล้วก็ไฮมากๆความไซไฟของมันเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวครับแต่ว่าความใหญ่เกินไปของมันเนี่ยทำให้มันไม่สามารถคุมสเกลของมันได้อยู่ในความที่มันต้องเล่าหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการเซอร์วิสโรแมนติกดราม่าครอบครัวแล้วก็ความหลายไทม์ไลน์ของเรื่องราวเนี่ยมันทำให้เนื้อเรื่องของหนังเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นมันมีแผลอยู่บ้างครับมันมีช่วงท้องช้างมันมีความไม่ต่อเนื่องแล้วก็ผมเนี่ยรู้สึกว่าหนังมันยาวเกินไปหน่อยแต่ถึงกระนั้นครับมันก็ไม่ใช่หนังที่แย่แบบเลวร้ายอ่ะมันก็เป็นหนังที่ใช้ได้เรื่องนึงคือแบบอย่างน้อยอ่ะมันก็ไม่ดูถูกคนดูครับในเรื่องของงานสร้างที่มันฟอร์มยักษ์มากๆที่แบบคุ้มทุนแล้วก็ผมคิดว่าเป็นหนังที่แบบคุ้มตังค์250อ่ะถึงแม้ว่าหนังมันอาจจะไม่ได้แบบดีแบบที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแต่มันก็พอดูเพลินๆได้ครับมันมีพาร์ทที่สนุกอยู่ในเรื่องของการเล่าทริลเลอร์เล่าแอคชั่นนะครับแล้วก็แค่ไปดูงานสร้างก็คุ้มแล้วจริงๆอ่ะเออคือแบบไม่อยากให้มันเจ๊งนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหนังที่คนทำเนี่ยเขาดูมีแพชชั่นแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ออกมาเพอร์เฟกต์แต่ว่ามันก็เป็นงานที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ดูถูกคนดูครับใดๆคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีเคมีนักแสดงที่น่ารักมากครับคู่ของฟรีนเบกี้เนี่ยคือสำหรับผมไม่ตามมาตั้งแต่แรกนะดูเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกว่าผมคลิกกับเคมีพวกเขานะครับมันน่ารักละมุนละไมแล้วก็แบบโรแมนติกซีนคือแบบกูเขินจิกเบาะจะขาดนะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกถ้าคุณอยากหาหนังไซไฟไฮดูโอเคละมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคครับมันมีแผลเยอะมากๆแต่ว่ามันก็ทำไซไฟออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ไม่ดูถูกคนดูครับและก็ถ้าคุณอยากสนับสนุนหนังไทยสักเรื่องนึงเนี่ย Uranus 2324เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยครับและก็สุดท้ายครับถ้าคุณเป็นติ่งเป็นด้อมของFriendBeckyหนังเรื่องนี้ทำมาเพื่อคุณครับจริงๆทำมาเพื่อคุณจริงๆมันคือหนังที่เซอร์วิสแม่งล้นมากๆเซอร์วิสแม่งแบบ
เยอะมากๆแล้วในทุกช่วงในทุกองค์ของหนังเนี่ยมันจะมีซีนให้คุณกรี๊ดได้ตลอดครับคือ This is a movie from fan club นะฮะส่วนหนึ่งเลยคือแบบแฟนคลับดูน่าจะฟินนะครับ 6.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยยูเรนัส2324 4กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ